าจารย์คะที่นี่สุดยอดมากเลยค่ะรู้สึกแบบร่มรื่นมากๆจริงๆค่ะเดี๋ยวอาจารย์ต้นไม้งามดีอ๋อเชิญนั่งค่ะอาจารย์จริงอาจารย์ต้องเชิญส้มนั่งนะยกให้ยกให้ค่ะโอ้บรรยากาศดีมากนะคะเหมาะกับช่วงหน้านี้จริงๆอาจารย์ส้มอยากจะทราบคือจริงๆแล้วเป็นประโยคนึงนี้ส้มรู้สึกในใจอยู่แล้วอย่างเช่นเราเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชความหมายสำหรับอาจารย์นะคะในยะสำคัญความแท้จริงแล้วคืออะไรคะอาจารย์คือทฤษฎีที่เขาสอนกันไปทั่วโลกเนี่ยเขาสอนว่าต้นไม้กินธาตุอาหารอะไรมีธาตุหลักคือ NPK มีธาตุรองแคลเซียมโบรอนอะไรก็แล้วแต่ท่องกันเนี่ยแต่ว่านั่นแปลว่าธาตุอาหารนั้นเนี่ยคือปุ๋ยให้พืชกินปุ๋ยแต่ว่าวิถีโบราณเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมสอนมาเนี่ยเขามีคาถาว่าเจียมเจียมใดอ้อยใดเจียมเจียมตะนำค่ะอ้อยตะนำเจียมเจียมมนุษย์ก็คือต้องแปลต้องแปลเราเลี้ยงดินเลี้ยงจุลินทรีย์ในดินเพราะที่ปลายรากมันมีจุลินทรีย์ถ้าไม่มีจุลินทรีย์รากมันนิ่มๆ มันแทงไปในหินมันไม่ได้หรอกเราก็เอาอาหารเนี่ยคือใบไม้ที่มันย่อยสลายเป็นฮิวมัสมันจะไปเป็นอาหารเลี้ยงไอ้จุลินทรีย์โบราณจึงเรียกดินว่าแม่ธรณีเราเลี้ยงแม่ธรณีเลี้ยงดินแล้วแม่ธรณีหรือบรรดาจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะย่อยหินย่อยลูกหลังย่อยใบไม้แล้วก็ป้อนให้รากรากเขาจะดูดซึมขึ้นมาถึงต้นไม้ดูดซับขึ้นมามาเลี้ยงใบไม้ใบไม้ก็จะไปเก็บแฝงมาปรุงอาหารเอามาเลี้ยงต้นเราเลี้ยงดินแล้วดินก็จะมาเลี้ยงต้นพืชแล้วต้นพืชก็จะมาเลี้ยงคนอ้อยตะนำเจียมมนุษย์หรือเราไปอ่านหนังสือฝรั่งเขาบอก feed the soil and let the soil feed the plant คือดินมีชีวิตแต่ว่าไอ้วิถีเคมีที่สอนกันไปทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าดินมีชีวิตเขามองว่าพืชกินอะไรก็จับยัดใส่เข้าไปเลยซึ่งในทางปฏิบัติแล้วระยะยาวเนี่ยพืชจะกินอาหารไม่ได้เพราะว่าจุลินทรีย์มันตายหมดพอจุลินทรีย์ตายจุลินทรีย์มีไม่พอพืชก็ไม่โตแต่แท้จริงต้องเลี้ยงจุลินทรีย์ให้จุลินทรีย์บูมใน1ตารางเซนติเมตรเนี่ยต้องมีจุลินทรีย์ไม่น้อยกว่า200ล้านโคโรนี200ล้านอาณาจักรคือวิถีชีวิตมันเป็นเรื่องของชีวิตในดินค่ะก็เลยใช้คำว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชอันนี้คือเป็นประโยคที่ตอนแรกเอาจริงๆแล้วสำหรับคนที่ใครๆก็ต้องเคยปลูกต้นไม้นะคะอาจารย์บ้านใครก็ปลูกเหมือนกันแต่ว่าสำหรับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชเนี่ยสมมติว่าเป็นคำจำกัดความที่สุดยอดมากแล้วใช้ได้จริงด้วยค่ะมีมาโอ้โหโบราณเป็นหลายพันปีแล้วแต่ทฤษฎีเลี้ยงพืชให้อาหารพืชเนี่ยมันเพิ่งมาได้ไม่ถึง100ปีเองนะคะฝรั่งก็มาหลอกขายปุ๋ยเรานั่นแหละไม่ได้หรอกเราก็กลับมาเป็นจุดๆเดิมที่เราเคยมีอยู่ใช่ไหมคะเรายิ่งใหญ่เราเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่มาก่อนเป็นพันปีจริงค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยมากันที่ศูนย์ที่นี่นะคะสำหรับศูนย์กสิกรรมคือสำหรับศูนย์ที่นี่เนี่ยก็จะมีการทั้งอนุรักษ์ดินและก็น้ำด้วยนะคะรวมถึงเนี่ยต้นไม้นะคะมีป่ามีน้ำให้อุดมสมบูรณ์อย่างนี้ค่ะอาจารย์สำหรับศูนย์นี้จริงๆแล้วอาจารย์เป็นคนที่ก่อตั้งถูกต้องไหมคะคือเปิดมากี่ปีความเป็นมายังไงทำไมอาจารย์ถึงมาเปิดอะคะก็คือฟังพระเจ้าหัวตรัสแล้วเนี่ยสุดท้ายให้ผมนึกถึงวิถีชีวิตของพ่อแม่ค่ะท่านอยู่มาอย่างเงี้ยท่านรู้จักพิธีการท่านบอกว่าพระเจ้าหัวท่านบอกว่าบรรพบุรุษท่านรู้นะว่าที่ไหนควรทำที่ไหนไม่ควรทำอะไรเมื่อไหร่ควรทำอะไรเมื่อไหร่ไม่ควรทำอะไรไอ้แล้วพวกเราต่างหากชี้มาที่พวกผมเนี่ยพวกเราต่างหากที่มันไปหลงเชื่อฝรั่งเราศรัทธาฝรั่งจนเกินไปนั่นว่าแล้วก็ไปเชื่อว่าฝรั่งให้ทำอย่างงู้นก็ทำตามฝรั่งให้ทำอย่างนี้ก็ทำตามแต่อย่าลืมบรรพบุรุษท่านสังเกตนะทรงใช้คำว่าท่านเสมอภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านธรรมดาเดี๋ยวนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่เหลือแล้วมันเหลือแต่ภูมิปัญญายุคบรรพบุรุษท่านทำเอาไว้เราต้องย้อนกลับไปดูวิธีเก็บน้ำทำยังไงวิธีรักษาดินทำยังไงวิธีรักษาป่าทำยังไงมันมีมาแล้วเป็นพันปีจริงค่ะจริงค่ะเราเดินทางไปดูนี่ในภาคตะวันออกก็มีภาคกลางก็มีภาคอีสานภาคเหนือมีทุกภาคเลยอ่ะมีตัวอย่างหมดเลยค่ะเราก็พยายามกลับไปศึกษาแล้วมาทำที่เนี่ยที่นี่ก็เริ่มมันตั้งแต่ปี26อ่ะโอ้ยังไม่เกิดเลยนะนานมากเริ่มทำมาตั้งแต่ปี26ก็พยายามจะรักษาป่าไว้ฝนตกพยายามรักษาน้ำที่นี่เราคำนวณปริมาณน้ำฝนประมาณ800ในพื้นที่40ไร่เนี่ยปีก็จะมีฝนประมาณสักตีซะว่าตัวเลขกลมๆประมาณ 60,000 ตัน 60,000 คิวคิวก็หนักตันนึงอ่ะ 60,000 ตันแต่เราวางระบบเนี่ย
หนึ่งเราสร้างป่าให้ป่ามันเป็นตัวอุ้มลากมันเนี่ยมันจะเป็นฟองน้ำอุ้มน้ำไหมเราทำคลองทำลำห้วยลำคลองตรงนี้เป็นคลองใช่ไหมคะแล้วก็ทำหนองมีหนองน้ำเล็กหนองน้ำขนาดกลางหนองน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีปั้นคนาใหญ่ๆเก็บน้ำในนาตกลงในนาก็เก็บน้ำในคลองก็เก็บน้ำในหนองก็เก็บน้ำก็เก็บน้ำหมดในโคกในป่าในเนินเนี่ยก็เก็บน้ำสี่แห่งเราเก็บน้ำได้ 85,200 กว่าคิวแต่มีฝนตกมาแค่ 60,000 อีก 20,000 ทำยังไงนั่นสิคะอาจารย์เพื่อนบ้านเขาทิ้งอ่ะเพื่อนบ้านเขาไม่เก็บมันก็ไหลมาข้างถนนเนี่ยเป็นลำห้วยเล็กๆอ่ะเราก็สอบไปปิดกั้นฝายแล้วก็ขุดลำเหมืองเล็กๆเอาเข้ามาเก็บไว้โอ้ตกลงแล้วก็มีน้ำ 80,000 กว่าจำได้ก็คือเหมือนที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9ได้บอกว่าเราต้องสร้างฝายในการสร้างที่เก็บน้ำเอาไว้เอาไว้ใช้ในยามจำเป็นใช่ไหมคะถูกแสดงว่าอาจารย์เนี่ยเอาหลักที่พระองค์ได้บอกเอามาใช้จริงๆคือท่านทั้งบอกทั้งเขียนและทั้งทำตัวอย่างความสำเร็จให้ดูด้วยเราก็เอาหมดเลยทุกอย่างมาเก็บไว้ในนี้40ไร่นี่เหมือนแทบจะยกศาสตร์ตั้ง 3-40 ศาสตร์ของพระองค์ท่าน30กว่าทฤษฎีนะเอามาใช้ที่นี่ทฤษฎีใหม่ๆทั้งนั้นเลยที่ท่านพระราชทานเอาไว้อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังดีกว่าทฤษฎีต่างๆที่เกิดขึ้นกับที่นี่มีอะไรบ้างคะเฉพาะเรื่องป่านี่9ทฤษฎีแล้วนะปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกปลูกป่าโดยคัดพันธุ์มาที่สูงแล้วให้เมล็ดพันธุ์มันกระจายลงไปปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์ถึง4อย่างปลูกเยอะมากจริงต้องผสมผสานต้องใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นอย่าใช้พันธุ์ไม้ต่างถิ่นพระราชทานทฤษฎีไว้เต็มไปหมดเลย9กลุ่มนะผมเป็นคนประมวลรวบรวมคือไม่ได้ทำคนเดียวนะช่วยกันหลายคนที่อยู่สำนักงานสมัยรับราชการอยู่แล้วก็ส่งให้กรมป่าไม้เขาไปทำ9วิธีในการปลูกป่าการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกคือพอเราเริ่มพอเราสร้างระบบนิเวศผมเริ่มจากเอาพวกพืช 4-5 ชนิดที่นกชอบเช่นไทรเช่นไกรลูกไทรเนี่ยนกชอบมากเช่นไกรเช่นกลางเช่นลูกว่าเนี่ยพอนกมาปั๊บมันเอามาขี้ไว้พอนกมาปลูกเราไม่ได้ปลูกนะแล้วป่ามันขึ้นเองนกมันมาช่วยปลูกอย่างเงี้ยปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกมีเยอะมากเทคนิคต่างๆเรื่องน้ำโอ้โหมีวิธีการจัดการเนี่ยตั้งแต่ที่บอกว่าป่าซับน้ำคลองซับน้ำฝายเก็บน้ำหนองเก็บน้ำคลองเก็บน้ำในท้องนาเขาเก็บน้ำอย่างเงี้ยเป็นเทคนิคเป็นตัวอย่างระบบจัดเก็บน้ำสามระดับขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วประยุกต์เอามาใช้ในนี้หมดเลยเป็นทฤษฎีใหม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยรวมทั้งการจัดการดินท่านบอกว่าในลูกรังมีจุลินทรีย์มากมายโอ้แต่ธาตุอาหารก็มากมายแต่ต้องมีจุลินทรีย์ถ้าไม่มีจุลินทรีย์ใครจะไปเอาธาตุอาหารจากลูกรังมาให้ต้นไม้นั่นสิคะอาจารย์จุลินทรีย์เพราะนั้นสำคัญสุดคือต้องมีจุลินทรีย์วิธีทำให้มีจุลินทรีย์ท่านบอกอย่าเปื้อยดินใบไม้หล่นมาอย่างเงี้ยมีใบไม้หล่นมาก็อย่าไปกวาดมาเผาทิ้งสิให้มันทำหน้าที่ห่มเอาไว้พอห่มปั๊บก็จะมีความร้อนมีความชื้นจุลินทรีย์ก็บูมพอจุลินทรีย์บูมมันก็ไปย่อยลูกรังก็มาป้อนให้พืชอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเลี้ยงดินนั่นแหละแล้วดินก็เลี้ยงพืชเหมือนเมื่อกี้ที่ส้มได้ถามอาจารย์สิ่งที่สงสัยใช่ไหมคะเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชห่มเอาไว้วิธีเลี้ยงดุลคุณเลี้ยงแม่เลี้ยงดูแม่แล้วก็ให้อาหารแล้วก็ห่มแม่ถูกไหมไม่ปล่อยให้แม่หนาวนี่เมื่อกันก็ห่มแม่ธรณีหาใบไม้ถ้าไม่มีใบพอไปเก็บกวาดใบไม้เกี่ยวหญ้าเกี่ยวฟางมาห่มไว้ใช่ไหมคะมาทับถมเอาไว้แต่แล้วมันก็จะอบอุ่นแผ่นดินไทยเมื่ออบอุ่นร้อนชื้นจุลินทรีย์ก็บูมพอบูมต้นไม้ก็งามก็ขึ้นเองใช่เยอะมากหลายทฤษฎีค่ะก็ค่อยทำแล้วพาชาวบ้านมาดูให้เขาสอนกันเองอย่างชาวบ้านเขาก็ใจพอเขาอ๋อเลยทีก็พูดภาษาชาวบ้านเขาก็จะไปบอกกะเหรี่ยงก็พูดภาษาชาวบ้านภาษากะเหรี่ยงลาวก็พูดภาษาลาวคนเหนือก็อู้กับเมืองคนใต้ก็แหล่งใต้ก็พูดภาษาเขาเองมันก็สอนกันง่ายเราก็ไม่ต้องไปอวดรู้ทุกเรื่องเขาก็มาช่วยสอนกันเองเมื่อกี้ที่เหมือนอาจารย์บอกว่าพอเวลาที่เหมือนเราทำที่นี่คือแห่งแรกที่อาจารย์ทำไหมคะใช่ครับเริ่มต้นที่นี่คือแห่งแรกคือปี2526ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ได้มีการพูดคุยกับอาจารย์เขาบอกว่าปัจจุบันมีทั้งหมดประมาณ18แห่ง18จังหวัดอ๋อ18จังหวัดขออภัย18จังหวัด68จังหวัดโอ้โหแต่ถ้ารวมคือตอนนี้เนี่ยท่านนายกท่านนี้เนี่ยเมื่อไม่ยังไม่เป็นนายกอ่ะเมื่อเป็นผบ.ทบ.เนี่ย
ท่านก็สั่งทหารเนี่ยมาอบรมที่นี่แล้วให้ไปตั้ง100ศูนย์เอาแบบนี้ให้ได้แบบนี้เลยมันก็ไปเกิดตั้ง118เนี่ยผมยังไปเยี่ยมไปทั่วเสร็จแล้วพอท่านนายกนี่มาเป็นนายกท่านก็สั่งกระทรวงศึกษาจริงๆท่านเป็นเพื่อนกันนั่นแหละท่านก็สั่งกระทรวงศึกษาให้ไปตั้งในกระทรวงศึกษารับผิดชอบร่วมกับกรมน.อีก700กว่าแห่งมันกลายเป็น800กว่าแล้วปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหของเครือข่ายชาวบ้านเองเนี่ยแค่60กว่าค่ะแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านบริเวณรอบๆนะคะที่มีศูนย์ในการเรียนรู้อย่างเช่นกสิกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจ บนพื้นฐานของทั้งการพอเพียงการอนุรักษ์ดินการอนุรักษ์น้ำการสร้างฝายสร้างเหมือนที่เก็บน้ำเป็นคลองเป็นห้วยใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจริงๆเหมือนอาจารย์เคยรับราชการด้วยใช่ครับทีนี้ส้มอยากทราบอันนี้ส่วนตัวของส้มเลยนะคะที่อยากทราบจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์รับราชการจริงๆเป็นอาชีพที่มั่นคงครับดีอยู่แล้วแล้วทำไมอาจารย์ถึงมาสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมนะคะที่บ้านบึงที่จังหวัดชลบุรีคะแสดงว่ามีเหตุผลใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ก็ไม่ได้อยากออกนะก็ยังอยากเป็นปลัดกระทรวงอยู่ แต่ว่าคือสิ่งที่ท่านรับสั่งแล้วส่วนราชการเอาไปทำเนี่ยชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขาไม่ศรัทธาเขาบอกโอ้ยพอมีเงินเดือนเนี่ยพูดยังไงก็ได้นี่มีรถมีอะไรทุกอย่างเขาไม่มีอะไรเลยแถมเป็นหนี้อ่ะจะให้เขามาทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกถ้าแน่จริงลาออกมาสิแล้วมาทำดิแล้วเป็นหนี้อย่างเงี้ยจะทำได้ไหมเงี้ยโอ้โหท้าทายอ่ะมันก็เลยต้องก็เลยออกเลยเออตัวไปแต่ก็เจตนาอยากให้คำสอนของพระเจ้าแผ่นดินได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ชาวบ้านก็เลยรับปากบอกขอเวลาไปเคลียร์ก็มาเคลียร์งานแล้วก็เริ่มทำที่นี่ทำให้เป็นตัวอย่างสุดท้ายก็ต้องลาออกมันเพียงพออย่างพอเพียงเมื่ออ่านเพียงผ่านอาจจะดูเป็นคำที่แสนธรรมดาสำหรับใครบางคนแต่สำหรับส้มนั้นคำนี้คือคำที่มีคุณค่ามากมายมหาศาลเพราะนอกจากคำสอนแล้วยังเป็นคำที่สร้างกำลังใจและเป็นแรงผลักดันในชีวิตที่สำคัญที่สุดคือทุกครั้งที่เปิดอ่านเรื่องราวเหล่านั้นทำให้ส้มระลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของปวงชนชาวไทยทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างทุกสถานที่ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินยังคงเป็นรูปธรรมให้คนไทยได้เห็นได้ตระหนักและหวนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจบจนถึงปัจจุบันถ้าสถิตอยู่ในดวงใจไทยทั้งผองถ้าแปรเปลี่ยนเป็นลมหายใจไทยทั่วล่า